สิ่งไหนที่คุณคิดว่าคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ LGBTQ คนจะชอบคิดว่า transgender หรือสาวประเภท2หรือกระเทยใดๆก็ตามที่คนเรียกแบบนี้จะเป็นคนที่ต้องการผู้ชายซึ่งจริงๆแล้ว transgender ทุกคนไม่ได้ว่าผู้ชายนะคะเพราะว่า transgender ทุกคนมีอารมณ์ทางเพศเฉพาะบุคคลไปค่ะไม่ได้แปลว่าคนจะมีอารมณ์ทางเพศกับผู้ชายทุกคนบนโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากสำหรับเมลเมลคิดว่า LGBTQ ในมอนของคนไทยอะค่ะจะคิดว่าแบบต้องเป็นแบบตู๊ดเกย์หรืออะไรที่มันแลดูแปลกประหลาดนะคะแต่ความจริงๆแล้วของเมลก็คือเหมือนความรู้สึกว่าความรักมันไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาไม่มีเชื้อชาติทุกอย่างมันแบบฟรีหมดเลยปัจจุบันคิดแค่ว่ามีแค่กระเทยหรือว่าตู๊ดที่เป็น LGBTQ ไม่ได้มองถึงความหลากหลายที่แบบที่มันมีค่อนข้างมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องของความจริงๆเรามีความหลากหลายที่แตกต่างกันแล้วก็เท่ากันมากกว่านั้นแล้วคิดว่าเราจะถูกมองว่าแปลกแยกไหมแต่ก่อนมีความรู้สึกว่าแปลกแยกพอสมควรนะแต่พอถึงจุดนึงแล้วอาจจะต้องแคร์ตัวเองมากกว่าแคร์คนอื่นนะคะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนดีทำตัวดีแล้วคนอื่นเขาจะมองเราแบบในมุมไหนก็แล้วแต่เขาอะค่ะแล้วเคยโดนเลือกปฏิบัติไหมจากการที่เราเป็น LGBTQ ก็เคยอันนี้จะเป็นกรณีสำหรับมาตรฐานของสังคมคือถ้าเราแบบเลือกที่จะเป็น LGBTQ จะต้องแบบว่ามีความสวยหรือดูดีซึ่งจริงๆแล้วทุกคนควรถูกทรีทให้เท่ากันไม่ใช่แปลว่าคุณเลือกเป็น LGBT แล้วคุณจะต้องมีความสามารถคุณต้องสวยคุณต้องเก่งทุกอย่างเพราะทุกคนก็คือคนแต่ก่อนนะคะในช่วงแบบทำงานสมัยก่อนแบบ 7-8 ปีก่อนมันมีนะแบบว่าเขาจะมองว่าเราแบบทำงานได้จริงหรือเปล่ามีความสามารถจริงหรือเปล่าค่ะแต่พอแบบวัด performance จริงๆแล้วทุกคนก็จะมองว่าคนนี้สามารถทำงานได้มากกว่าไม่ใช่มองว่าเราเป็นอะไรค่ะเคยครับเหตุผลหลักในเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยจะโดนกันมากคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า LGBTQ เนี่ยเป็นคนที่มั่วสุมทางเพศเหมือนกลัวว่าจะได้รับเอฟเฟกต์กับทางเลือดสถานรับบริจาคเลือดเนี่ยก็คือเลือกที่จะไม่รับไปเลยทั้งที่มันสามารถตรวจก่อนได้ว่าเลือดเนี้ยรับได้หรือไม่ได้แต่คือเขาเห็นว่าเราเป็น LGBTQ แม้กระทั่งแบบประชาชนเขายังไม่ดูเขาแค่มองว่ารูปลักษณ์ภายนอกคุณดูเป็น LGBTQ คือเลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่รับไปเลยอยากให้คนทุกคนมองคนเท่ากันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น LGBTQ เพศทางเลือกหรือว่าชายจริงหญิงแท้หรือว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่คนทุกคนเท่ากันคนก็เท่ากับคนอยู่ดีการที่เป็นตัวเองอะค่ะสิ่งที่ดีสุดแล้วแต่ว่าเราแค่เป็นตัวเองในมุมมองที่เราเป็นคนดีค่ะดีขึ้นทุกวันแล้วก็ดีกับทุกๆคนที่เราเจอแล้วก็ดีกับคนแวดล้อมหมดเลยมันก็โอเคแล้วค่ะถ้าเรื่องนี้ยังมีอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะบริษัทนั้นก็จะถือว่าเป็นบริษัทไม่ professional เหมือนบริษัทของเราที่ตอนนี้เปิดกว้างมากๆ number 24ของเราก็คือรับความหลากหลายทุกอย่างจริงๆค่ะ